เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย57นะครับหยดน้ำแข็ง0องศาเซลเซียส150กรัมลงในกระติกน้ำแข็งที่มีน้ำอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสอยู่400กรัมผลเป็นอย่างไรนะครับกำหนดความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็งมีค่าเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมนะครับก็ไก่อุณหภูมิของน้ำลดลงเป็น0องศาเซลเซียสขอไข่บอกน้ำแข็งละลายหมดขอควายบอกว่าอุณหภูมิของน้ำลดลงเป็น 4.4 องศาเซลเซียสงองูบอกว่าน้ำแข็งละลายไม่หมดนะครับคำตอบข้อใดถูกต้องนะครับ1ข้อกอไก่เท่านั้น2ข้อกอไก่และข้อขอไข่3ข้อขอควายเท่านั้น4บอกข้ององูเท่านั้นนะครับโอเคเนาะนะครับข้อนี้โจทย์เริ่มต้นบอกว่าอะไรครับโจทย์เริ่มต้นบอกว่าน้ำแข็ง0องศา150กรัมลงในกระติกน้ำอุณหภูมิ30องศา400กรัมนะครับแค่นี้เนาะถามหาง่ายๆนะครับว่าผลเป็นอย่างไรนะครับมีทั้งหมดอยู่2ตัวที่เราต้องรู้คืออุณหภูมิของน้ำลดลงเป็นเท่าไหร่แล้วก็น้ำแข็งละลายหมดหรือไม่หมดนะครับข้อนี้แนวคิดแรกนะครับถ้าเกิดว่าใครเริ่มต้นสังเกตแบบนี้นะใครเริ่มต้นสังเกตน้ำแข็งเปลี่ยนแปลงกลายเป็น0องศาก่อนนะครับพี่เขียนว่า i ละกันนะครับ i 150กรัมนะครับ0องศาเซลเซียสเนาะแปลงให้กลายเป็นน้ำนะครับ150กรัม0องศาเซลเซียสตรงนี้ใช้พลังงานความร้อนเท่าไหร่ครับ Q จะมีค่าเท่ากับ ML ใช่ไหมครับ M คือ150 L คือเท่าไหร่ L คือ80นะครับก็กลายเป็น 12,000 ถูกไหมครับในหน่วยแคลอรี่เนาะทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับเปรียบเทียบกับการที่อะไรเอ่ยการที่น้ำ30องศาเซลเซียสเปลี่ยนมากลายเป็น0องศาเซลเซียสนะครับสี่ร้อยกรัมเนาะตรงนี้คิวที่ใช้เท่ากับเท่าไหร่ครับคิวที่ใช้ก็ใช้สูตรเดิมเนาะคิวมีค่าเท่ากับไม่สูตรเดิมเพราะว่าอุณหภูมิเปลี่ยนนะครับ mc delta t ใช่ไหม m มีค่าเท่ากับ400นะครับ c มีค่าเท่ากับ1 delta t เท่ากับ30องศานะครับคิดออกมาก็ได้ว่าเท่ากับ 12,000 แคลอรี่เหมือนกันนะครับปรากฏว่า2อันนี้มันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ2อันนี้มันเท่ากันเป๊ะเลยก็แปลว่าอะไรด้วยความบังเอิญเราก็เลยตอบได้ว่าอุณหภูมิของน้ำเนี่ยลดลงไป0องศาจริงนะครับและน้ำแข็งก็ละลายหมดจริงนะครับก็เลยตอบกอไก่และขอไข่ได้เลยนะครับแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าถามต่อนะครับว่าเอ๊ะทำไมแล้วเกิดว่าตรงนี้มันไม่เท่ากันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้สูตรอย่างอื่นเนี่ยเราใช้สูตร ML บวก MC delta t เหมือนเดิมได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทำให้ดูจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าลองคิดแบบนี้นะนะครับเดิมทีเรามีน้ำแข็งใช่ไหมครับอยู่150กรัมนะ0องศาเซลเซียสแปลให้กลายเป็น แปลให้กลายเป็นน้ำก่อนถูกไหมครับน้ำ150กรัม0องศาเซลเซียสและน้องก็เปลี่ยนแปลให้กลายเป็นอะไรครับแปลงให้กลายเป็นน้ำอุณหภูมิผสมคืออุณหภูมิทีองศาเซลเซียสนะครับแบบนี้เนาะอีกตัวหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงจากอะไรครับเปลี่ยนแปลงจากน้ำ30องศาเซลเซียสให้กลายเป็นน้ำทีองศาเซลเซียสและน้องก็จับตั้งสมการเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือ Q 3อันนี้คือ Q 1อันนี้คือ Q 2ใช่ไหมครับ Q เพิ่มต้องมีค่าเท่ากับ Q ลดเนาะนะครับน้องก็เลยตั้งสมการว่า Q1 บวก Q2 มีค่าเท่ากับ Q3 นั่นเองนะครับ Q เพิ่มน้องก็ค่อยดูทีละตัวนะครับ Q1 ใช้สูตรอะไรเอ่ยใช้สูตร M L ใช่ไหมครับเพราะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ M คือ100กรัมนะครับ L คือเท่ากับ80 Q2 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย Q2 ก็จะมีค่าเท่ากับ M ก็คือ150คูณอยู่กับค่าของ L ค่าของเอาใหม่ครับสูตรคือ MC delta T เพราะอุณหภูมิเปลี่ยนใช่มั้ยก็คือ150ถูกไหมครับคูณกับ c คือ1เดลต้า t ก็คือเปลี่ยนแปลงจาก0ไป t ก็คือ t องศานั่นเอง
Q3 ครับ Q3 มีค่าเท่ากับ MC delta T ใช่ไหมครับมวลเท่าไหร่เอ่ยมวล30องศาตรงนี้เป็น400กรัมนะครับก็กลายเป็น400คูณอยู่กับ1คูณอยู่กับ30ก็กลายเป็น12,000 แบบนี้เนาะนะครับแล้วน้องก็จับตั้งเลย Q1 บวก Q2 เท่ากับ Q3 นะครับก้อนนี้ก็ได้กลายเป็น 12,000 ถูกไหมครับก็กลายเป็น 12,000 บวกอยู่กับ 150T มีค่าเท่ากับ 12,000 นะครับแบบนี้เนาะน้องก็จะได้ว่ากลายเป็น T มีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับการที่อุณหภูมิมีค่าเท่ากับ0ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจบตั้งแต่ขั้นนี้แล้วใช่ไหมนะครับหรือมันแปลว่าอุณหภูมิสุดท้ายก็คือ0องศาเซลเซียสและก็น้ำแข็งละลายหมดนั่นเองนะครับโอเคเนาะถ้าตรงนี้เราแก้สมการออกมาได้ค่าของทีมันแค่ติดลบนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าน้ำแข็งละลายไม่หมดนะนะครับไม่ใช่แปลว่าน้ำมันจะมีอุณหภูมิลดลงมานะครับมันจะแปลว่าน้ำแข็งละลายไม่หมดนะโอเคนะครับเพราะนั้นข้อนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าหยดน้ำแข็ง0องศา100กรัม150กรัมลงน้ำ0องศา400กรัมนะครับพี่ก็เทียบให้ดูก่อนเลยนะครับถ้าเราสังเกตนิดนึงนะครับว่าน้ำแข็ง150องศาน้ำแข็ง100กรัมนะครับ0องศามีการหลอมเหลวใช้พลังงานเท่ากับ ML ก็คือ12,000แคลอรี่นะครับน้ำ30องศาเซลเซียส400กรัมนะครับแปลให้แก่เป็นน้ำ0องศา400กรัมก็ใช้พลังงานเท่ากันเลย 12,000 แคลอรี่นะครับเราก็จะสามารถตอบได้เลยนะครับว่าอะไรตอบได้ว่าอุณหภูมิของน้ำลดลงไป0องศาแล้วก็น้ำแข็งละลายหมดเนาะนะครับหรือถ้าเกิดว่าน้องใช้สูตรแบบอุณหภูมิผสมนะครับ Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดใช่มั้ยครับน้องก็มองว่า0องศาตรงนี้ของน้ำแข็งกลายเป็นน้ำก่อนแล้วก็กลายเป็นน้ำอุณหภูมิทีองศานะครับเหมือนกันน้ำ30ก็กลายเป็นน้ำทีองศานะครับน้องใช้สูตร Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดนะครับ Q1 บวก Q2 เท่ากับ Q3 นั่นเองแทนค่าสูตรครับ ML MC delta T MC delta T สุดท้ายแก้สมการออกมาครับได้ค่า T มีค่าเท่ากับ0องศาก็หมายความว่าอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับ0องศานั่นเองนะครับแล้วก็น้ำแข็งละลายหมดด้วยนะครับหมดพอดีเลยพอทำได้เนาะแบบนี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมีความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ